ไฮปาร์คลงกระดาษโดยชัชวานชาติสุธิชัยพบคนสำคัญในฝันฝัน44พระราชหัตทะเลขากับนักโทษเด็ดขาดผมฝันซ้สำซากเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มผู้มีอำนาจ ใช้ความเจ้าเล่ห์ทำร้ายทำลายนิติรัฐนิติธรรมระบอบประชาธิปไตยเลือกตั้งที่ใดก็ตามหากในสนามเลือกตั้งผู้สมัครสสอใช้เงินซื้อเสียงกับโครงการประชานิยมหลอกล่อผู้ใช้สิทธิ์ให้ลงคะแนนรวมทั้งซื้อตัวผู้ให้กุ่นให้โทษได้ย่อมมีใช่ระบบประชาธิปไตยเลือกตั้งที่บริสุทธิยุติธรรมอย่างแน่นอนประชาธิปไตยเลือกตั้งไทยเป็นเช่นนั้นในสภาและในธรรมเนียบรัฐบาล จึงไม่ได้สสอกับนายกและครมที่ดีมีคุณภาพเปี่ยมคุณธรรมที่รักชาติและประชาชนด้วยใจจริงจึงเป็นความยากยิ่งที่ชาติไทยจะเจริญก้าวหน้าประชาชนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริงไหมทั้งนี้เพราะนักการเมืองไทยกับพรรคพวกมักใช้อำนาจทางการเมืองแทบทุกมิติแอบทำภารกิจหลักแค่เจ็ดต้องเพื่อโกองชาติได้อย่างปลอดภัยไร้อันตราย เป้าหมายแรก 1. ต้องเก่งเลือกตั้ง 2. ต้องเป็นรัฐบาล 3. ต้องเก่งโกงชาติ4ต้องโกงชาติโดยจับไม่ได้ 5. ถ้าถูกเปิดโปงต้องหลุดคดีกับหลุดคุก 6. ถผ่าศาลตัดสินต้องหนีก่อนติดคุก 7. ถ้าติดคุกต้องติดคุกนอกเรือนจำนี่แหละเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในไทยหลังทักษินเจ้าของพรรคแกนนำรัฐบาลซึ่งมีดีลลับกับกลุ่มผู้มีอำนาจหนึ่ง ได้ร่วมกันวางแผนสกัดพักเบอร์หนึ่งมีให้ได้เป็นนายกไม่ให้ตั้งรัฐบาลได้สำเร็จซึ่งเฉพาะเรื่องนี้กลุ่มผู้มีอำนาจทำได้สำเร็จแต่เป็นความสำเร็จเพียงช่วงข่าวเท่านั้นนะโว้ยเพราะดิวลับในบางเรื่องมีได้เป็นดั่งใจนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณปราถนาจึงทำให้ทักษิณกับพักพวกที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอำนาจในปัจจุบันสมคบกันแอบใช้เล่ร้ายทั้งอภิสิทธิชนและสองมาตรฐาน ทั้งลับและแจ้งทั้งทางตรงและทางอ้อมเอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณซึ่งเห็นแก่ตัวเอาแต่ความมิรู้จักพอมิได้ปฏิบัติต,ตามพระราชหัตทะเลขาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่สิพระราชทานอภัยลดโทษราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศไว้ณวันที่หนึ่งกันยายนปี2566ตามที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรได้ยื่นทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายดีกา พระราชทานอภัยลดโทษถึงเรื่องสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาสามคดีดังนี้คดีที่หนึ่งหมายเลขคดีแดงที่อม102551ทมีความผิดต่อหน้าที่ราชการกำหนดโทษจำคุก3ปีคดีที่สหมายเลขคดีแดงที่อม1 0ึ5ทับมีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วย ความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานรัฐกำหนดโทษจำคุก2ปีซึ่งคดี1กับคดีที่2นับโทษซ้อนกันรวมกำหนดโทษจำคุก3ปีและคดีที่3หมายเลขคดีแดงที่อม .5 ทั2551มีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการขัดต่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลและส่วนรวมกำหนดโทษจำคุก5ปี รวมกำหนดโทษจำคุก8ปีรับโทษมาแล้ว10วันเหลือโทษจำคุกเจปี11เดือน20วันอยู่ในเรือนจำกรุงเทพมหานครความต่อมาทักษิณชินวัตรเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่บริหารรราชการแผ่นดินทำคุณ,ณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อถูกดำเนินคดีและศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกดังกล่าว ด้วยความคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดในการกระทำมีความสำนึกในความผิดจึงขอรับโทษตามคำพิพากษาขนาดนี้อายุมากมีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นั้นซึ่งความทราบฝ่าละองทุลีพระบาทแล้วจึงพระราชทานพระมหาการุณาอาภัยลดโทษให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเหลือโทษจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปี ตามกำหนดโทษตามคำพิพากษาเพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมและประชาชนสืบไปพระราชหัตทะเลขาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิพระราชทานอภัยลดโทษนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในห่วงเวลานั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองค์การ หลังอดีตนายกทักษิณชินวัตรกลับไทยเมื่อวันที่22สิงหาคมปี2566พร้อมทั้งข่าวลือทั่วไทยดิวลับของผู้มีอำนาจในชาติไทยผมขอยกข้อความในพระราชตะเลขาได้ลงประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาซึ่งขนาดนี้ทักษิณชินวัตรมีได้ปฏิบัติตามนั่นคือนักโทษเด็ดขาชายทักษิณชินวัตรได้ยื่นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งความทราบฝ่าละองธุลีพระบาทแล้วจึงพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเหลือโทษจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปีผมย้อนกลับไปอ่านข้อความที่ว่ามีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อถูกดำเนินคดีและศาลมีคำพิพากษาให้หลงโทษจำคุกดังกล่าวโดวยความเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดในการกระทำ มีความสำนึกในความผิดจึงขอรับโทษตามคำพิพากษาอืมนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จริงหรือจบจนถึงทุกวันนี้เขาไม่เคยติดคุกในเรือนจำเลยแม้แต่วันเดียวล่ะจริงไหมหนำซ้ำผู้นำรัฐบาลและรัฐมนตรีบางคนและข้าราชการบางคนบางหน่วย พากันออกหน้ากันแอบช่วยเทวดาชั้น14มีพฤติกรรมร่วมด้วยช่วยกันทำลายนิติรัฐนิติธรรมของชาติไทยให้เสียหายอย่างใหญ่หลวงเพียงเพื่ออำนวยประโยชน์แก่เทวดาชั้น14ที่ดื้อดึงดันทุรังไม่ยอมติดคุกในเรือนจำแม้แต่วันเดียวผมสะดุ้งตื่นเกิดอาการหนาวแทนบรรดาผู้คนที่ก่อความเสียหายต่อพระราชหัตถเลขา พระราชทานอาภัยลดโทษและพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่สิบที่ประชาชนไทยเคารพรักเทิดทูนอันเป็นพฤติกรรมที่สร้างความไม่พอใจอย่างยิ่งแก่ชาวไทยรู้ไหมสืบจากข่าวรายงาน